อุทยานชาติแม่วงเนี่ยณปัจจุบันมันเป็นพื้นที่ของการขยายแหล่งพันธุกรรมสัตว์ป่านะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพันธสัญญากับทั่วโลกนะครับว่าเราจะฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้ได้100%นะครับ50%โทษทีนะครับในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับในปี68ผมก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานชาติแม่วงคลองลานหรือว่าพื้นที่โดยรอบของห้วยขาแข้งนะฮะเนื่องจากว่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมของเสือโคร่งที่ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเรารักษาพื้นที่โดยรอบได้เนี่ยการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็กระจายพันธุ์ไปสู่พื้นป่าโดยรอบอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ศักยภาพของแม่วงเองรวมทั้งป่าตะวันตกเองเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามีการจัดการพื้นที่ดีๆมันคือผืนป่ามรดกโลกได้เหมือนกันนะฮะต่อจากทุ่งใหญ่ห้วยแข้งขยายเพิ่มขึ้นมา